สวัสดีทุกคนนะครับผมเอกนะครับในช่องดีจังทีวีนะครับวันนี้นะครับผมกลับมาทำงานวันแรกนะครับหลังจากที่หยุดยาวไปประมาณเกือบ10วันนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ผมมาเตรียมของมาทำอะไรเพื่อที่จะเตรียมไปขายในสัปดาห์ต่อไปนะครับก็เสียงพายุฝนตกนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะปีใหม่นะครับที่เราถ่ายวิดีโอกันไปเมื่อวันศุกร์อ่ะจนถึงทุกวันนี้นะครับผ่านมา 2-3 อาทิตย์แล้วเนี่ยก็ยังตกอยู่นะครับยังตกเหมือนเดิมนะครับและอาทิตย์ที่เราจะไปขายของเนี่ยก็ยังตกอยู่วันนี้ที่ผมมาถ่ายเนี่ยก็คือจะมาถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะครับปีใหม่แล้วเนี่ยเราเปลี่ยนของอันนี้รอมานานมากแล้วนะครับรอมาก็หลายปีแล้วนะครับปล่อยเวลามันเนิ่นนานมาจนถึงทุกวันนี้มันไม่ไหวจริงๆนะครับแล้วพอดีกับมีคนทักเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องหัวเตานะครับจากวิดีโอที่ผมถ่ายไปคราวที่แล้วที่ว่าทำกับข้าวในรถนะครับมีคนก็สังเกตนะครับว่าทำไมไฟมันแรงขึ้นมานะไฟสีแดงมันพุ่งสูงมากนะครับทำให้กำแพงข้างหลังเนี่ยมันดำด้วยนะครับแล้วก็มีท่านหนึ่งน่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับแนะนำให้เปลี่ยนหัวนะครับนมหนูผมก็ไม่เข้าใจนะนมหนูคืออะไรนะครับเดาว่าน่าจะเป็นไอหัวเตาที่มันมีรูเล็กๆนะครับมีรูสำหรับปล่อยให้ไฟมันขึ้นมาอันนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกทุกคนก่อนเลยว่าที่เห็นจากวิดีโอที่ผมทำกับข้าวที่ไฟมันแรงๆเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ดีนะครับคือเตาเนี่ยมันไม่สมบูรณ์สภาพมันแย่มากแล้วนะครับก็อยากจะอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจกันด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ดีนะไอ้ไฟอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูก่อนเลยผมเชื่อว่าหลายๆร้านเนี่ยอาจจะไม่เป็นเหมือนผมนะครับอันเนี้ยมันอยู่ที่การใช้งานของเตานะครับเดี๋ยวผมให้ดูเตาก่อนนี่นะครับที่เห็นไฟมันโผล่พุ่งมานะครับเวลาผมขายของเนี่ยมันทำให้กำแพงตรงเนี้ยดำไปเลยนะครับเนี่ยตรงอื่นเนี่ยยังโอเคนะครับมันไม่โดนไฟมากนะครับแล้วรถเนี่ยมันก็จะมีเขม่าวควันเยอะถ้าดูจากเนี่ยนะดูจากบนเพดานเนี่ยมันเคยขาวๆนะครับควันมันก็จะขึ้นมาเยอะเขม่านะฮะเขม่าที่ผมบอกที่ก้นกระทะที่อะไรก็ตามนะฮะมันจะขึ้นไปทั่วรถเลยเนี่ยนะครับมันยากต่อการหายใจด้วยนะครับอันนี้ที่ผมมาถ่ายให้ดูเนี่ยเพราะมีท่านนึงที่บอกไปแล้วนะครับเขาก็แนะนำมาเหมือนกันไอ้ไฟแดงๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดเปลืองแก๊สอันดับหนึ่งนะฮะเปลืองแก๊สแล้วก็ทำให้มีเขม่าควันเยอะนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่าเตาเนี่ยนะครับอันเนี้ยเวลาใช้งานจริงๆเนี่ยอย่างร้านอาหารเนี่ยเตามันจะเป็นอีกแบบหนึ่งมันจะเป็นไซส์ใหญ่มันจะมีก๊อกน้ำมาล้างอะไรเงี้ยอย่างถ้าใครเคยดูวิดีโอของผมแล้วเนี่ยผมใช้น้ำตักเอานะเพราะว่าการเดินท่อมาอะไรเงี้ยมันลำบากนะครับในรถไม่เหมือนร้านอาหารเวลาผมจะทิ้งน้ำเนี่ยผมก็ล้างเสร็จแล้วก็เอาไปเทใส่ถังก็จะตั้งอยู่ข้างๆนี่นะครับแล้วก็ยกลงมาแล้วก็เทอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะงั้นเนี่ยการที่เราเทยกขึ้นไปเทสูงๆแล้วกลับมาเนี่ยกระแทกทุกวันนะครับลงมาอย่างร้านอาหารเนี่ยเวลาเราคุกอะไรเสร็จปุ๊บล้างกระทะเสร็จเนี่ยเราแค่พลิกกระทะลงมาทิ้งน้ำนิดเดียวเองนะครับแค่นี้ปุ๊บเดียวแต่ของผมเนี่ยมันยกขึ้นไปสูงกลับมาเนี่ยแขนเนี่ยก็ใช้พลังงานใช้กำลังเยอะนะครับอย่างเงี้ยอยู่เป็นประจำนะครับอันนี้ไม่มีใครเชื่อแน่เลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาได้นะครับวันหนึ่งที่เราทำอย่างนั้นทุกวันเนี่ยไอ้ตรงขอบตรงนี้นะครับมันสึกก่อนไปเรื่อยๆจากแรงกระแทกของผมนี่เองทุกวันจนอันเนี้ยมันขาดฉีกออกไปเรื่อยๆนะครับขาดฉีกออกไปเรื่อยๆตรงขอบเนี้ยขอบล่างเนี้ยมันขาดฉีกออกไปเรื่อยๆนะครับเมื่อประมาณสัก 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยด้านซ้ายมุมเนี้ยนะครับเกือบครึ่งวงกลมเลยเนี่ยมันขาดหมดเลยแล้วทำให้ไอเนี่ยนะครับมันพังลงไปข้างล่างนะครับมันทำให้ไอวงแหวนรอบๆเนี่ยนะฮะพังยุบลงไปข้างนึงผมอ่ะอยู่กับมันมาสักพักแล้วนะครับต้องคอยยกมันขึ้นมานะครับแล้วหาเหล็กหาไม้มาดามเอาไว้ตรงนี้นะครับเพราะมันถล่มลงไปเลยแล้วเมื่อไม่นานนี้เองก่อนปีใหม่เนี่ยด้านนี้มันก็เริ่มสึกก่อนนะครับเริ่มสึกก่อนไปจนมันถล่มไปทั้งวงแหวนเลยนี่นะครับ
ผมให้ดูตอนนี้มันอยู่อย่างนี้แล้วนะฮะเนี่ยจนทุกวันนี้นะครับที่ไอความสึกก่อนของวงเนี้ยเนี่ยคือตัวเก่าของผมทั้งอันเนี่ยนะครับมันถล่มลงไปหล่นลงไปข้างล่างเลยนะครับรอบข้างๆนี่นะครับเนี่ยมันมีรอยฉีกขาดเป็นรอบเลยนะครับจากการใช้งานไม่รู้ว่าน่ะขนาดไหนของเรานะครับมันก็เลยมีไฟแลบออกมานะครับแทนที่ไอ้ไฟตรงนี้มันจะพุ่งขึ้นมาบนนี้นะฮะมันก็แลบมาข้างๆนี้ด้วยมันแลบมาตามข้างๆนี้ด้วยนะครับเพราะอันนี้มันฉีกขาดอันนั้นนะไม่เพียงแค่นั้นนะครับแล้วอีกอย่างนึงที่คนสงสัยกันว่าทำไมไฟมันพุ่งแรงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนี้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือหัวเตาที่เราถอดออกมาเนี่ยเหมือนกับอันนี้คือของใหม่นะครับอันนี้คือของเก่าที่ผมเคยใช้อยู่ประจำที่สาเหตุที่มันพุ่งแรงเนี่ยเพราะจริงๆอ่ะหัวเตาเนี่ยมันมีอะไรตรงเนี้ยผมเดาว่าตรงเนี้ยนะที่พี่คนนั้นอธิบายมาเนี่ยน่าจะเป็นอันนี้นะครับคือนมหนูมันจะมีรูเล็กๆเนี่ยนะเป็นรูเล็กๆเพื่อให้แก๊สมันพุ่งขึ้นมาออกมาทางด้านนี้นะครับเกิดไฟขึ้นมาเนี่ยไอของผมเนี่ยบางอันนะครับมันก็หลุดออกมาเลยอย่างนี้นะครับปกติเนี่ยมันจะมีเกลียวอย่างเงี้ยนะเป็นเกลียวแล้วเราก็หมุนเข้าไปได้หมุนเข้าไปอย่างเงี้ยนะแต่ของผมเนี่ยไอรูตรงเนี้ยมันแบบสึกก่อนไปหมดแล้วนะครับคือเกลียวมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเกลียวมันหวานหรืออะไรสักอย่างนะมันไม่สามารถหมุนได้แล้วมันพังหมดเลยนะครับแล้วเนี่ยตรงเนี้ยบางอันที่มันติดอยู่อย่างเงี้ยมันหลุดจากกันนะครับตรงนี้มันก็หมุนต่อไปไม่ได้แล้วเนี่ยนะผมหมุนกี่รอบก็ไม่อยู่นะครับเนี่ยอันนี้ถึงมาให้ทุกคนได้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมไฟมันถึงแรงเนี่ยนะครับมันหมุนไม่ได้แล้วมันก็ไม่อยู่นะครับพอเวลาเราขับรถไปเนี่ยนะเวลาเราจะใช้งานเนี่ยเราก็ต้องเอามาเสียบไว้อย่างเงี้ยเสียบตั้งเอาไว้นะครับเพื่อให้ไฟมันพุ่งขึ้นมาตามปกตินี่นะครับเสียบตั้งๆเอาไว้แล้วเวลาผมขับรถออกไปขายของนะครับมันเกิดการสั่นขับรถนิดเดียวเนี่ยนะทุกอย่างหล่นกระเด็นหมดเลยพอเวลาเปิดร้านเนี่ยเปิดร้านปุ๊บผมก็ต้องเอาทุกอันมานั่งเสียบเนี่ยนะเพราะว่าทุกอันนี้มันหมุนไม่ได้แล้วเนี่ยนะมันไปหมดแล้วมันสึกหมดเลยนะครับเนี่ยไม่มีอันไหนตั้งอยู่เลยนะครับตรงนี้มันไม่มีเกลียวมันละเนี่ยถล่มหมดเพราะงั้นเวลาผมผัดแต่ละครั้งเนี่ยแต่ละวันเนี่ยพอถึงที่ขายเนี่ยผมก็ต้องมารีบมาตั้งไอ้ตรงเนี้ยแล้วก็พอเวลาผัดไปมีการกระเทือนหน่อยนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวให้ดูก็หล่นอีกแล้วเพราะงั้นไฟมันก็เลยพุ่งขึ้นมาสูงมากอย่างที่เห็นในวิดีโอไม่ใช่อะไรนะแต่ไฟนะมันไม่ดีนะมันทำให้อย่างที่บอกเกิดขโมยเกิดแล้วก็เปลืองแก๊สนะครับตอนนี้นะครับผมได้ทั้งชุดใหม่เลยอันนี้นะครับมันจะต่ำกว่าเดิมนิดหน่อยแล้ววงเนี้ยมันก็จะเล็กกว่าอันนี้หน่อยแต่เราก็ยังวางกระทะไซส์16ได้นะครับผมใช้กระทะไซส์16นะครับไม่ได้ใช้ไซส์14ไซส์เล็กนะครับตัวนี้มันจะวางพอดีเลยไซส์16เพราะอันนี้มันวงกลมเนี้ยประมาณ15นะครับอันนี้คือ13นะครับแต่13เนี่ยก็วาง14กับ16ได้นะครับแต่ผมอ่ะชอบอันนี้มากกว่านะวางแล้วมันเข้ากับกระทะ16ได้ดีนะครับแต่มันไม่มีพอดีนะครับอันนี้ก็เป็นของมือ2ที่ซื้อมานี่ที่ดูเก่าๆนี่ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะเป็นของใช้แล้วของมือ2นะครับซื้อมาแต่สภาพยังดีอยู่นะครับเพราะงั้นก็มาให้ทุกคนได้ดูเดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้ดูหน่อยแล้วกันว่าตอนนี้ไฟมันปกติแล้วเป็นยังไงนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวจุดขึ้นนี่นะครับจุดขึ้นมาแล้วตอนนี้ไฟปกติจะเห็นได้ว่าไฟสีฟ้าๆนั่นนะครับจะออกมาไฟสีฟ้าคือไฟที่แรงที่ร้อนแรงจริงๆนะไอ้ไฟแดงๆเนี่ยมันทำให้เผาผลาญแก๊สมากขึ้นนะครับมันไม่ได้แรงจริงๆนะครับตอนนี้โอ้โหดูเป็นปกติมากนะครับเตาอันนี้เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเนี่ยมันถอยออกมานะครับเนี่ยมันจะไม่มีไฟแดงๆพุ่งขึ้นมาแบบสูงมากเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับเพราะงั้นตอนนี้อันนี้ก็คือปกติของไฟนะครับอ
อันที่เราเห็นกันนะมันไม่ใช่นะครับก็อย่าเข้าใจผิดนะครับว่าเตาของผมมันแรงเนี่ยนะครับก็มาอธิบายให้ฟังแล้วก็พี่ท่านนั้นด้วยนะครับที่แนะนำมาได้ดีมากเลยผมก็ได้เข้าใจแล้วว่ารูพวกนี้มันสำคัญนะครับรูนมหนูอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ผมก็ได้หัวใหม่แล้วก็ดีใจมากเตาใหม่ตรงนี้ก็ดีละน่าจะแข็งแรงไม่ถล่มแล้วนะครับอันนี้นี่หัวเตาใหม่ปีนี้ก็ดีใจมากนะครับที่เราจะเริ่มงานสัปดาห์หน้านี่ผมได้อันนี้มาแล้วเตานี่คือหัวใจสำคัญเลยผมไม่ต้องมานั่งใส่หัวเตาอีกต่อไปแล้วนะครับเวลาขับรถไปเนี่ยก็ไม่หล่นแล้วนะตอนนี้ดีใจมากยังเก็บเอาไปฝันเลยนะครับว่าเราได้เตาใหม่ได้ผัดกับข้าวได้สนุกแล้วคราวนี้นะฮะนี่คือสมบูรณ์แบบแล้วของใหม่อีกอันนึงนะครับที่ได้มาปีนี้ก็คือไมโครเวฟใหม่นะครับไมโครเวฟใหม่นะครับแต่ก่อนเนี่ยผมเคยใช้เหมือนกันไมโครเวฟแบบคอมเมอร์เชียลแบบร้านอาหารที่เขาใช้กันนะฮะไม่ใช่แบบบ้านแต่ตอนนั้นก็ใช้ไปสัก 4-5 ปีแล้วก็พังเราก็เลยต้องมาใช้ไอ้เจ้านี่นะครับอันนี้ถูกมากแต่ว่าเป็นไมโครเวฟแบบบ้านๆเนี่ยแหละเนี่ยนะครับที่มันจะมีไอ้จานหมุนๆอย่างเงี้ยในร้านอาหารเนี่ยไม่สะดวกเลยเวลาเราใช้พวกนี้นะครับเราจะใส่กระป๋องใส่อะไรเข้าไปเนี่ยบางทีจานมันหล่นอิเล็กเคคะหมดนะครับมันยุ่งยากเพราะงั้นผมก็เพิ่งไปได้อันนี้มาไม่แกะกล่องปกติราคา300กว่าเหรียญอันนี้ก็ได้มาราคาถูกอีกนะครับผมใช้แอปพวก Craigslist Offer Up นะครับถ้าใครเคยใช้นะครับเป็นแบบเว็บไซต์ที่แบบเขาเอาของมาขายกันนะครับมือสองหรือว่าของใหม่ที่ราคาถูกเนี่ยผมก็นั่งหาไปเรื่อยๆทุกวันนะครับจนวันหนึ่งก็มาเจอนะครับมีคนมีไมโครเวฟคอมเมอร์เชียลแล้วไม่ใช้นะครับ300กว่าเหรียญแล้วเขาเอามาขายแค่150โทรศัพท์ไปแล้วก็ขับรถไปเอามาเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงนะครับนี่นะครับแกะออกมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้ดูนี่ไมโครเวฟคอมเมอร์เชียลโอ้โหสวยมากเทียบกับตัวเก่านี่นะครับเป็นแบบที่ผมชอบอันเนี้ยเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าไมโครเวฟแบบบ้านนะครับที่เราใช้เนี่ยเวลาเราอุ่นอะไรรีบๆร้อนๆเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยทั่วถึงนะครับบางทีมีอะไรที่มันต้องอุ่นเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันร้อนไม่ทั่วนะครับไม่เหมือนพวกไมโครเวฟแบบคอมเมอร์เชียลเนี่ยนะครับเป็นแบบร้านอาหารเนี่ยมันเวลาอุ่นเนี่ยใช้เวลาน้อยกว่านะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันแน่ใจแน่นอนกว่านะครับไม่รู้นะครับอันนี้เนี่ยมีปุ่มสำหรับคนตาบอดด้วยนะครับคนพิการเนี่ยเนี่ยพอเวลาสัมผัสเนี่ยมันจะมีเนี่ยนะว่าเท่าไหร่นะครับโอ้โหเขาใส่ใจมากนี่นะครับเปิดออกมาแล้วเนี่ยแบบคอมเมอร์เชียลเนี่ยนะครับมันจะเป็นผิวเรียบๆอย่างนี้เลยเวลาเราจะอะไรเข้าไปเวฟเนี่ยมันไอจานเนี่ยมันไม่ต้องหมุนเพื่อรับความร้อนนะฮะอย่างเรามีกระป๋องที่จะอุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีเข้าไปได้เลยอย่างเงี้ยเนี่ยเราเอาเข้าไปได้เลยทั้งกระป๋องอย่างถ้าเป็นไอรุ่นบ้านแบบบ้านที่มันมีจานนะครับเวลาเราเอาเข้าไปเนี่ยของมันจะต้องหมุนต่ออีกนะบางทีมันก็จะติดนะมันหมุนไม่ไปเนี่ยมันก็จะเกิดทำให้ความร้อนมันไม่ได้ทั่วถึงนะครับแต่รุ่นคอมเมอร์เชียลเนี่ยเวลาเราใส่กระป๋องวางโอเคเราแน่ใจว่าวางได้ก็คือปิดไปเลยแล้วก็อุ่นนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวมันจะหมุนมีการเคลื่อนไหวอยู่ข้างในแข็งแรงทนทานแล้วก็เหมาะสำหรับร้านอาหารแล้วก็รถฟู้ดทรัคนะครับผมเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับแต่บางทีมันมีบางอย่างอย่างเช่นที่ผมบอกนะข้าวที่มันเย็นๆเนี่ยเอามาบีบให้แตกเนี่ยบางทีเวลาจะผัดข้าวผัดหรือบางทีมันรีบนะครับผมก็ใช้ไมโครเวฟอุ่นนิดหน่อยเพื่อจะมาให้ข้าวเย็นๆมันวอร์มขึ้นมานิดนึงแล้วก็เอามาผัดข้าวผัดได้โอเคครับวิดีโอนี้ก็มาอธิบายเรื่องเตาให้ฟังนะครับจะได้เข้าใจนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ปีนี้เราอัปเกรดอุปกรณ์ใหม่นะครับก็เอามาให้ทุกคนได้ดูก็เดี๋ยวผมไปก่อนแล้วกันไปทำกับข้าวต่อในห้องครัวนะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ